ได้มาจากกรุงเทพน้องเล่าให้ฟังหน่อยออกจากกรุงเทพมาแล้วเราจะไปไหนเนี่ยกลับมาอืมแล้วเป็นไงสบายกลับไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลับไม่ได้ถึงอยากว่าทําไมมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาคุยยังอะไรนะมีพวกข้าราชการมาคุยด้วยยังก็คุยแล้วเขาว่าไงไม่รู้ผมไม่ได้คุยกับพวกนั้นนะไม่ได้คุยกับพอคนไหนจะพอจะรู้เรื่องไหมได้แล้วพวกเนี่ยของพี่เสื้อดำมาจะไปไหนเนี่ยเจิมถ้าไปพม่าแล้วทำไมไม่เข้ามาถ้าไม่ได้พี่ดำเป็นดำเป็นจ้าใครเขาบอกมีแนวทางรักเขาบอกเรารู้ว่าไงไม่รู้ในที่ด่าก็เขาปิดแล้วประตูใหญ่เขาปิดแล้วเขาไปไม่ได้แล้วก็จะเรียกที่ไม่ให้ได้ไปแล้วทำไงไม่ได้ไปแล้วทำไงไม่ได้ไปก็ช่วยใครไม่ได้ก็รอไปนี่ก่อน14วันนะ14วันก็ต้องกลับไปถ่ายขอให้กลับเหรอนะจะได้กลับเลยการไปออกการเอาทุกเดือนสองไม่ทุกเดือนถ้าจะให้กลับก็ให้กลับไม่ได้ให้กลับก็มาทีโควิดก็กรณีที่สาเหตุที่เรากลับนี่เป็นเพราะโควิดถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วทางพม่าเองเขามีอะไรแจ้งเรามาไหมก็ไม่รับแล้วเพราะว่ามันว่ามันไม่ถามมาไม่เป็นไรพี่อยู่ไปตู้ทำงานก็ไม่รับแล้วไม่รับก็ต้องกลับมาไปต่ออยู่ดีถ้าเขาไม่รับกลับมันจะยังไงพี่ทำงานก็ไม่รับแล้วเราจะแล้วทีนี้เราจะเรียกร้องไงบ้างอ่ะก็ยังจะเรียกร้องอยู่ว่าให้มันไปทั้งวันคือทางกาม่าเขาก็มีหนังสือแล้วไม่ให้เข้าเหมือนกันเขาอนุญาตให้เข้าวันหนึ่งอนุญาตให้เข้าวันหนึ่งวันนี้ไหมวันนี้หรือวันไหนวันนี้วันเดียวเพราะว่ามันกลับไปไม่ได้วันนี้